ขียนสิ่งนี้แล้วชีวิตทางการเงินคุณจะดีขึ้นหลายเท่าอาจารย์มาแล้วอาจารย์จะมาให้คอนเทนต์ที่มันพรีเมียมมากอาจารย์จะมาพูดลึกๆว่าทำไมคนหลายคนเลยชีวิตการเงินยังย่ำแย่ไม่ดีขึ้นแล้วต้องทำยังไงจะพลิกสถานการณ์ทางการเงินให้มันดีขึ้นมากๆหลายๆเท่าได้ใครที่กำลังตามหาโซลูชันห้ามพลาดคืนนี้ห้ามพลาดวันนี้อาจารย์จะอธิบายในมิติที่ลึกมากเรามาเริ่มต้นกันนี่เป็นเดือนแรกของปีใหม่ที่เวลาก็เหมือนอย่างที่มันเคยเป็นยิ่งคุณเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่เวลามันก็ผ่านไปเร็วขึ้นเท่านั้นสิ่งที่อาจารย์จะแบ่งปันและจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนแทบทั้งโลกก็ว่าได้จำนวนมากจะเป็นโอเคขอให้ทุกคนนะครับพิมพ์คำว่าฉันอยู่ที่จุด A พิมพ์ไปว่าฉันอยู่ที่จุด A ไม่ว่าจุด A ของคุณจะหมายถึงสมรรถนะทางด้านร่างกายจำนวนรายได้ที่คุณหาได้หรือเรียกว่าสถานะทางการเงินของคุณหรือคุณจะเป็นโสดอยู่อะไรก็ตามหรือคุณกำลังทำงานในแวดวงของคุณคุณอยู่ที่ now ตอนนี้เลยคุณอยู่ที่จุด A จุด A ซึ่งคุณก็จะมีนะหลายๆ area พื้นที่ที่รอบด้านที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้คุณอยู่ที่จุด A ทุกคนนี่คือเดือนมกราคมและคุณอยู่ที่จุด A โดยเฉพาะจุด A ทางด้านการเงินของคุณทุกคนฟังให้ดีนะนี่คีย์แพงมากเป็นสิ่งที่อาจารย์จะปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นตื่นขึ้นก็คือคนจำนวนมากประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง 90% ต้นๆโดยที่มักจะไม่รู้ตัวพวกเขาเดินเป็นวงกลมรอบๆจุด A ไปเรื่อยๆพิมพ์แปลว่าคนจำนวนมากกำลังหรือพิมพ์สั้นๆว่าเดินเป็นวงกลมรอบล้อมรอบจุด A ไปเรื่อยๆราวกับมันไม่ได้ไปไหนเลย you go nowhere คุณไม่ได้ไปไหนเลยคุณนะเดินอยู่วนๆรอบจุด A อยู่นั่นแหละเพราะอะไรหลายๆคนอยากจะเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B เป็นจุดที่เขาปรารถนาที่เขาต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเขาแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขารู้สึกเหมือนเดิมเขาพูดแพทเทิร์นคือรูปแบบของการพูดกับตัวเองและคนอื่นในลักษณะของภาษาเชิงลบที่เกี่ยวกับการเงินเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมและเขารู้สึกเครียดขับข้องใจแล้วก็ท้อใจจนถึงจุดหนึ่งเขาก็คิดว่าช่างมันเถอะช่างมันเถอะฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอกฉันก็จะอยู่ของฉันอย่างนี้แหละชินคุ้นเคยแล้วก็เอาเถอะพยายามที่จะอยู่กันไปแบบนี้ฉะนั้นไม่ว่าปีใหม่จะผ่านมา3วัน5วัน13วันเข้าไปแล้วก็ตามแล้วทุกคนบอกโอ้ยฉันมีปณิธานปีใหม่แต่ทุกคนก็เดินเป็นวงกลมก็คือเครียดกังวลท้อใจสิ้นหวังและช่างมันเถอะไม่มีใครที่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั้นกำลังย่ำอยู่กับที่อย่างแท้จริงโดยเฉพาะเรื่องการเงินคือรู้สึกว่าหน้าเงินมันหายากมีความรู้สึกนึกคิดในข้อจำกัดเกี่ยวกับการเงินไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเต็มไปด้วยศักยภาพและมีความสามารถมากมายอะไรมากมายนักก็เดินเป็นวงกลมอยู่ที่จุด A อย่างนี้แหละโอเคคราวนี้อาจารย์จะสอนคุณนิดหนึ่งทุกคนพิมพ์ไปคำว่าซิมทอมซิมทอมก็คืออาการที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนะอาจารย์กำลังจะวินิจฉัยโรคป่วยไข้ทางการเงินให้ฟังซิมทอมก็คืออาการเป็นยังไงอาการก็คือโอ้ท้อนี่เป็นอาการใช่ไหมทุกวันเลยเครียดกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตท้อใจรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกไม่มีพลังแบบนี้
แล้วก็เป็นมันอยู่อย่างเงี้ยนี่คืออาการที่กำลังเป็นอยู่และเมื่อรู้สึกท้อสิ้นหวังฉันทำอะไรไม่ได้พอรู้สึกเฮ้ยฉันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะผลก็คือ no action ไม่ลงมือทำอะไรได้แต่อยากจะมีแรงบันดาลใจนะเมื่อไหร่แรงบันดาลใจจะมาก็ไม่ค่อยทำอะไรชีวิตวนเวียนนี่คือซิมทอมนะซิมทอมเมื่อเรารู้ตัวคุณรู้ตัวยังว่าคุณมีซิมทอมลักษณะก็คือเฮ้ยแอมโบรกฉันถังแตกอยู่ฉันไม่ค่อยมีเงินฉันไม่ค่อยมีรายได้เลยแล้วก็ฉันรู้สึกเครียดฉันรู้สึกห่วงใยและกังวลขับข้องใจหดหูเหลือเกินแล้วก็สุดท้ายแล้วก็สิ้นหวังแล้วก็หมดแรงใจไม่อยากทำอะไรก็เดินวนเวียนเป็นวงกลมไปนี่คืออาการของคนที่กำลังป่วยเป็นไข้เงินโอเค money disease เป็นไข้เรื่องเงินคราวนี้พิมพ์คำที่สองไปอาจารย์จะสอนให้ cause 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 ก็คือแล้วที่อยู่ดีๆอาการป่วยโรคการเงินที่โผล่ขึ้นมาแบบเนี้ยมันโผล่ออกมาได้ยังไงมันต้องมีต้นเหตุหรือสาเหตุเราก็จะไปสืบหาสาเหตุเมื่อเราเจาะลึกเข้าไปเราจะพบในสิ่งที่เรียกว่านะ negative behavior ที่เป็น causes พิมพ์ไปว่าพฤติกรรมลบๆที่คือสาเหตุของซิมทอมกล่าวคือภาษาที่พูดจะมีแต่คำว่าฉันก็อยากจะเป็นคนขยันสักทีแต่ว่าฉันเป็นคนขี้เกียจมาตั้ง30ปีแล้วฉันก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแต่ว่าฉันอะหัวไม่ค่อยดีเรียนก็ไม่เก่งหน้าตาก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมีพฤติกรรมที่จะพูดลบๆเกี่ยวกับการเงินแล้วเกี่ยวกับตัวเองแล้วไอ้คอสตัวเนี้ยมันไม่หยุดก่อไงมันไม่หยุดก่อคือพูดกันได้ทุกวันคุยกับตัวเองคุยกับคนอื่นก็พูดเดิมเลยเงินหายากเศรษฐกิจไม่ดีปีนี้ทุกอย่างยากมากนะรัฐบาลก็ดูแล้วก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยนะสถานการณ์โลกนะเนี่ยตอนนี้อิหร่านกับอเมริกาก็ฮึ่มใส่กันอยู่ไม่มีอะไรดีสักอย่างสรุปแล้วหมายความว่าทุกวันในจิตใต้สำนึกของเขาได้ผลักดันให้เขาผลิตแต่พฤติกรรมที่จะพูดในเชิงลบเกี่ยวกับการเงินจะคาดเดาแต่ผลลัพธ์ลบๆว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเกิดเรื่องนั้นเดี๋ยวต้องเกิดเรื่องนี้นะฉันเดี๋ยวก็ต้องกู้เดี๋ยวก็ต้องนะเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตต้องไปกู้บัตรเครดิตใบใหม่โปะใบเก่าอะไรก็แล้วแต่ไปเรื่อยๆพฤติกรรมเชิงลบอันนี้คือสาเหตุสรุปแล้วถ้าคุณไม่หยุดเหตุเดิมๆที่คุณก่อไว้เช่น negative mindset มีแนวความคิดในเชิงลบที่เกี่ยวกับเงินอาจารย์เคยสอนแล้วพิมพ์ไปนะว่าอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่เข้าใจอย่างนึงว่าทำไมถึงจะต้องไปตั้งแง่มีข้อสรุปแปลกๆเชิงลบเกี่ยวกับการเงินอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นมันก็แทบจะไม่มีทางเลยที่จะเดินออกจากวงกลมรอบๆจุด A ได้เคยมีสถานะไม่ดียังไงทางการเงินก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนฟังอาจารย์อธิบายแล้วว่าคนกำลังเดินเป็นวงกลมมีอาการถังแตกหาเงินได้ไม่ค่อยพอใช้แค่เดือนชนเดือนก็ยากแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็พูดจาเชิงลบเกี่ยวกับการเงินคาดการณ์ในเชิงลบเกี่ยวกับการเงินจินตนาการภาพแย่ๆในเดือนถัดไปสัปดาห์ถัดไปเรื่อยๆอาจารย์ถามนิดหนึ่งถ้าตีต่างว่ามกรากุมภามีนาเอาไตรมาสแรกแล้วกันเอา3เดือนก่อนยังคิดเหมือนเดิมลบๆยังเชื่อลบๆเหมือนเดิมพูดแบบเดิมตื่นเช้ามารู้สึกแบบเดิมๆแล้วจะเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ที่ตัวเองต้องการได้ยังไงไม่มีทางเลยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงพิมพ์ไปว่านะ I need change ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงถ้าฉันไม่เปลี่ยนแปลงฉันไม่เปลี่ยนคอสเซสไม่เปลี่ยนสาเหตุเนี่ยรับรองเลยซิมทอมอาการจะไม่หายไปไหนมันก็จะคาอยู่งั้นแหละจริงไหมจริงหรือจริง I need change ฉันจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ใช้อยู่หนึ่งเวิร์กช็อปก่อนที่คนแต่ละคนจะเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะต้องเกิดการตระหนักรู้ตื่นรู้ซะก่อนว่าตกลงแล้วพฤติกรรมเชิงลบของฉันเนี่ยยังเดินเป็นวงกลมอยู่หรือเปล่าความคิดจิตใจนะความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าจริงๆนะหลายๆคนนะถ้าสแกนสมองได้เนี่ยบอกเลยคิดลบเชื่อลบพูดลบแค่นี้ก็ตายแล้วนะลองคิดดูมโนกรรมคือสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ในศีรษะคิดในลักษณะน่ากลัวตื่นกลัวไม่มีความปลอดภัยเลยหวั่นไหวคำพูดเผยไตแต่สิ่งที่ไม่มั่นใจออกมากลัวมีแต่คำว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเต็มไปหมดตลอดเวลาและพฤติกรรมของตัวเองก็คือไม่ยอมทำอะไรนะพอกายกรรมก็คือไม่ทำอะไรดีกว่านะนอนขี้เกียจต่อไปเพราะว่าฉันไม่มีปัญญาเปลี่ยนแปลงเชื่อไปละฉันไม่มีปัญญาเปลี่ยนแปลงหรอกฉันไม่มีโอกาสก็แค่มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมติดลบทั้ง3ตัวเลยจะไปรอดไหมก็เดินในวงกลมอยู่อย่างเงี้ยรอบเดินนะเดินวงกลมรอบจุด A ไปเรื่อยๆสถานะเดิมๆไม่ต้องไปไหนแล้วมกราเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานผ่านไปจะเข้ากุมภาอีกแป๊บเดียวจะตรุษจีนลองคิดดูกันแล้วกันแล้วจะเปลี่ยนตัวเองได้ยังไงนะ Best year ever รอคนอยู่นะอย่าเริ่ม คนที่จริงๆแล้วมีคนมากมายนะลงทะเบียนเรียน Best Year Ever กับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์มีหน้าที่จะพาพวกเขาจากจุด A ไปยังจุด B คราวนี้อาจารย์จะให้เวิร์กช็อป1เวิร์กช็อปที่ดีกล่าวคืออาจารย์ได้เรียนรู้มานะกว่า15ปีแล้วทุกคนมีกระดาษว่างๆ1แผ่นไหมสวัสดีน้องพริมมีปากกาสัก1ชิ้นนี่มันอะไรเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากนะปากกา1แผ่นโอเคถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะไม่ได้มาฟรีๆอย่างน้อยคุณต้องออกแรงในการที่จะเขียนอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆนึกออกไหมคุณจะบอกว่าอาจารย์ขอเวิร์กช็อปแบบเปลี่ยนแปลงฟรีมีไหมไม่มีไม่มีนะสิ่งที่อาจารย์อยากให้คุณทำก็คือ write your new money script เขียนสคริปต์เกี่ยวกับการเงินแบบใหม่เขียนสคริปต์บทสคริปต์ก็คือบทเขียนบทที่เกี่ยวกับการเงินใหม่ๆคุณจะต้องเขียนในลักษณะที่เป็นภาษา present tense ปัจจุบันเช่นเดี๋ยวนี้ฉันขายของดีมากมีลูกค้ามาซื้อกับฉันวันละ20คน30คนทุกวันอะไรแบบนี้หรือ50คน100คนใน1วันฉันขายได้ 50,000 บาท 100,000 บาท 200,000 บาทเขียนไปเงินทองไหลมาเทมาทุกวันเขียนในลักษณะที่มันยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่นักประพันธ์คนนึงจะเขียนได้ให้จินตนาการว่าคุณเป็นนักประพันธ์นะเอกของโลกแล้วคุณกำลังเขียนบทละครแต่เป็นบทที่เกี่ยวกับการเงินเขียนในสิ่งที่เป็นอุดมคติที่ฝันหวานที่สุดตอนนี้ฉันมีเงินฝากในธนาคารแล้ว3ล้านบาทเขียนไม่อย่างนั้นอ่ะเขียนเลยหรือตอนนี้ฉันมีเงินฝากในธนาคารออมทรัพย์ของฉันแล้ว10ล้านบาทเขียนลงไปตอนนี้เลยตอนนี้ฉันมีรายได้เดือนละใส่ตัวเลขที่ชัดเจนใส่ไปเขียนทุกอย่างที่มันดีมากๆดีมากๆโอเคเมื่อคุณเขียนเสร็จอย่างน้อยคุณควรจะเขียนได้ประมาณ1กระดาษ A4 หรือ1พารากราฟ1ย่อหน้าคุณอยากให้อะไรเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับ money นะ money story เรื่องเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเงินเขียน money scriptอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะครั้งหนึ่งคุณรินแก๊ปฮอนเธอเล่าว่าตอนที่เธอกำลังจะนอนเนี่ยหมาข้างบ้านมันเห่าแล้วมันเห่าเสียงดังเธอนอนไม่หลับเธอจะไปเคาะประตูที่ข้างบ้านไปร้องขอว่าคุณหมาคุณมันเห่าตอนดึกฉันนอนไม่หลับเธอก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะทะเลาะวิวาทกันเปล่าเธอจึงเอากระดาษขึ้นมาแล้วเธอเขียนว่าตอนนี้มันก็ถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วฉันก็จะเข้านอนมันสุดยอดมากที่หมาข้างบ้านตอนนี้มันหลับแล้ว
แล้วมันเงียบสงบดีฉันนอนหลับสบายเธอเขียนไปเรื่อยๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องการให้มันเกิดขึ้นแล้วเธอก็อ่านมันครั้งแล้วครั้งเล่าให้มันซึมซับลงมาในจิตใต้สำนึกของเธอเชื่อไหมหมาน่ะไม่เห่าแม้แต่แอะเดียวหลังจากที่เธออ่านหลายๆวันปั๊บหมาไม่เห่าอีกเลยแปลกไหมเพราะอะไร creativity พิมพ์ไปว่า creativityคุณต้องการความคิดสร้างสรรค์จินตนาการสร้างสรรค์อย่างมากคราวนี้คุณอาจจะถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์แล้วถ้าหนูเขียนสคริปต์ใหม่ๆเนี่ยแล้วทำไมล่ะมันถึงศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นก็ลองคิดดูถ้าคุณไม่มีนะ new behavior พฤติกรรมใหม่คุณไม่มี new belief ความเชื่อใหม่คุณไม่นะมี new expectation การคาดหวังใหม่ๆคุณว่าคุณจะเดินออกจากวงกลมรอบๆจุด A ได้ไหมไม่มีทางเลยจริงไหมถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนวิธีพูดเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีเชื่อเปลี่ยนสิ่งที่คุณอยากจะเห็นเขียนลงไปสิคุณอยากเห็นอะไรคุณอยากเห็นอะไรที่เกี่ยวกับเงินเขียนให้หมด What do you want to see คุณอยากจะเห็นอะไรเกี่ยวกับเงินเขียนลงไปเขียนลงไปเขียนลงไปแล้วอ่านมันให้มันซึมซับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าalignment พิมพ์ไปว่า alignment ก็คือสิ่งที่มันจะสอดรับลงตัวมันจะอยู่ในแนวเดียวกันกับกฎแรงดึงดูดความรู้สึกของคุณความนึกคิดของคุณคำพูดของคุณสคริปต์บทที่คุณเขียนของคุณกับกระแสจิตใต้สำนึก frequency ความถี่เป๊ะเวอร์เข้าใหม่หมดเลยคุณจะต้องใส่นะใส่พลังงานนี้เข้าไปอ๋อใช่ถ้าใครที่เคยซื้อหนังสือ The Master Attractor เนี่ยอาจารย์พูดเรื่อง Alignment เนี่ยบทแรกเลยว่าทำไงคุณเงียบจูนตัวคุณที่มันจะเชื่อมต่อกับกระแสที่มันมากมายอบันดาลของจักรวาลนึกออกไหมถ้าหากว่าเงินกำลังไหลคล่องนะในจักรวาล นี้แต่คุณหลุดออกจากการเชื่อมต่อคุณหลุดออกมาคุณไม่ Alignment ปั๊บคุณไม่มีทางที่คุณจะสามารถดึงดูดเงินได้ยกตัวอย่างคุณคิดทุกวันเลยฉันไม่มีเงินแม้กระทั่ง 500,000 ฉันไม่มีเงินในธนาคารฉัน1 ล้านบาทฉันไม่มีทางเชื่อได้หรอกฉันจะมีเงิน10ล้านบาทแล้วคุณจะคิดวนเวียนพิมพ์ไปว่าคิดวนเวียนคิดวนเวียนพูดวนเวียนทำวนเวียนลบอย่างนี้ก็เดินเป็นวงกลมมันมากเลยนะอยู่รอบๆจุดเอมต้องไปไหนเพื่อให้เกิด awareness ตื่นรู้คุณต้องเอากระดาษขึ้นมาเขียนข้อความใหม่ๆเกี่ยวกับโลกแห่งการเงินของคุณที่มันจะต้องเป็นคุณต้องการเห็นมันอ่านมันครั้งแล้วครั้งเล่าอ่านมันครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเมื่อคุณอ่านมันซึมซับกับมันคุณรู้สึกดีขึ้นคุณหยุดที่จะไปจดจ่อเรื่องลบๆหยุดพูดภาษาลบๆเกี่ยวกับเงินหยุดรู้สึกแย่ๆหยุด stop หยุดจากนั้นนี่อาจารย์พูดจริงนะให้คุณเอากระดาษใบนี้ที่คุณเขียนปั๊บเอาแท่งซีตินวางทับข้อความบนสคริปต์ของคุณไว้เอาซีตินวางทับกับกระดาษของคุณไว้อาจารย์โชว์ให้ดูโอเคเมื่อคุณเขียนเสร็จข้อความของคุณปั๊บคุณก็เอากระดาษเอาแท่งซีตินที่ดึงดูดเงินวางเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุณเอาแท่งซีตินวางไว้ใกล้ๆตัวหรือกำไว้เลยเพื่อให้พลังงานซีตินนั้นเชื่อมต่อจิตใต้แล้วอ่านสคริปต์ของคุณอีกอาจารย์บอกก่อนนะยิ่งคุณอ่านสคริปต์ของคุณมากเท่าไหร่คุณกำลังที่จะจูนจิตสะกดจิตและโปรแกรมสมองโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณไปสู่การดึงดูดเหตุการณ์ตามที่สคริปต์เขียนไว้อาจารย์ให้ความลับนะทุกคนพิมพ์ไปว่าความลับจริงๆแล้วอ่ะชีวิตของคุณนั่นอยู่ในกำมือของคุณถ้าคุณเขียนบทละครชีวิตของคุณลงบนกระดาษว่ามันดีแค่ไหนแล้วอ่านมันทุกวันทุกคืนคุณจะกลายเป็นนะตัวละครในหนังเรื่องนั้นตามที่คุณเขียนบทคุณจะต้องเป็นผู้กำกับการแสดงคุณต้องเป็นนักแสดงตัวเอกคุณต้องเป็นนะดารานำแล้วคุณต้องเขียนบทเกี่ยวกับการเงินที่ดีที่สุดในโลกว่าคุณจะแสดงบทนี้คุณต้องเขียนหนังเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วหนังเรื่องนี้จะกลายเป็นชีวิตที่อยู่ในกำมือของคุณเคลียร์ไหมถ้า
คุณเขียนบทชีวิตบทการเงินบทความรักบทสุขภาพคุณเขียนเข้าไปเขียนเข้าไปเสร็จปั๊บนะคุณตั้งเอาพลังงานซิตินเนี่ยทับกระดาษไว้ปึ้งมองซิตินแล้วรู้สึกฟีลโซกูดดีมากหยิบแท่งซิตินมากำมือไว้กำแท่งแล้วเอากระดาษขึ้นมาอ่านแล้วอ่านอีกบอกเลยนะว่ามันจะโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณซิตินนั้นมันเป็นเจมสโตนที่มีอนุภาพสุดๆในการที่จะ attract money wealth abundance อาจารย์แปลเป็นไทยนะมันมีพลังงาน frequency ในการที่มันจะดึงดูดความมั่งคั่งความเหลือเฟือความอุดมสมบูรณ์เงินเพราะฉะนั้นเข้าใจไหมว่าชีวิตของคุณจะเป็นไปตามบทที่คุณเขียนและคุณอ่านถามจริงๆถ้าคุณต้องลงแรงเท่านี้เขียนบทที่ดีที่สุดอ่านแล้วซึมซับกับมันถ้าแค่นี้ยังขี้เกียจทำบอกไม่ยอมทำแล้วคุณก็จะเป็นยังไงคุณก็จะแบบว่าเฮ้ยฉันไม่เชื่อหรอกนะทำแค่นี้แล้วจะได้ดีได้ยังไงคำถามก็คือไม่เชื่อไม่ว่าแต่ถ้าเก่งนักทำไมยังเดินเป็นวงกลมอยู่ล่ะทำไมยังไม่รวยขึ้นล่ะทำไมไม่มีอิสรภาพทางการเงินทำไมเป็นเศรษฐีไปตั้งนานแล้วถ้าเก่งขนาดนั้นทำไมไม่ออกมาแล้วบอกเลยว่าของผมมีความรับสุดยอดครับผมทำแบบนี้แม่งโคตรรวยเลยทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมไม่กล้าเปลี่ยนแปลงกล้าจะคิดนึกคิดจินตนาการพูดคุณต้องการมโนกรรมแบบใหม่วจีกรรมแบบใหม่แล้วที่จะทำให้หล่อหลอมพฤติกรรมสรุปดีกว่าถ้าคุณยังเดินล้อมจุด A แปลว่าคุณทำนิสัยเดิมพิมพ์ไปว่านิสัยเดิมล้วนๆคุณจะเดินออกจากจุด A ไปยังจุด B ที่โคตรรวยได้ก็คือ New Habit คุณต้องมีนิสัยใหม่ถ้าคุณไม่มีนิสัยใหม่เกมโอเวอร์จบคุณจะได้เกมเดิมนะ Your own game คุณจะเดินอยู่อย่างนั้นแหละวนวงกลมสนุกสนานไปเดินล้อมจุด A ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้แต่งงงวยว่าทำไมชีวิตของข้านะมันจึงน่ารันทดเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้เลยเปล่า you practice your own habits คุณเอาแต่ฝึกนิสัยเก่าๆนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าอาจารย์ให้ขี่แพงมากว่าบทละครชีวิตที่ยอดเยี่ยมเขียนมันอ่านมันเป็นร้อยพันหมื่นครั้งแล้วคุณก็จะ success โคตร success โอเคไหมคุณต้องพังกำแพงคุณต้องล้มกำแพงลงเพื่อที่คุณจะเป็นอิสระคุณลองคิดดูอย่างนี้นะขนาดคุณจะคิดว่าฉันเป็นเศรษฐีบางครั้งคุณยังไม่กล้าคิดแปลว่าคุณมีกำแพงทางความคิดว่าขนาดคิดนะคุณยังอึดอัดเลยอ่ะแปลว่าอะไรคุณไม่มีฟรีดอมคุณไม่มีอิสระใช่ไหมขนาดคุณจะเชื่อดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับอนาคตคุณยังไม่มีอิสระคุณยังไม่มีทางเลือกอย่างอิสระที่คุณจะเชื่อให้ดีกว่าเดิมเลยคุณถูกเหตุการณ์ในอดีตวัยเด็กที่ถูกโปรแกรมมานะรัดตัวคุณก่อตัวคุณเอาไว้แน่นมากจนคุณกลายเป็นนะทาสของความเชื่อลบๆคุณถูกขังอยู่ในกรงเล็กๆจนกระทั่งอาจารย์พยายามจะบอกคุณว่าหยุดมีกำแพงในใจได้แล้วคุณต้องกล้าล้มกำแพงคุณวรากรบอกว่าตั้งซิตรีนคอร์สสายลาปิสบนฐานไฟได้รับพลังงานดีๆทั้งวันครับสุดยอดมากครับคุณวรากรคุณจะต้องเอาตัวคุณนะห้อมล้อมไปด้วยพลังงานดีๆพิมพ์ไปเลยห้อมล้อมด้วยพลังงานดีๆความสว่างสวยอะไรแบบนี้นะอะไรที่มันรู้สึกได้ว่ามันเป็นความสว่างของพระอาทิตย์แสงไฟหรือไฟที่มันสว่างในจินตนาการของคุณนั่งสมาธิเห็นแสงสว่างลองคิดดูว่าถ้าคุณเขียนสคริปต์เช่นถ้าคุณมีรายได้เดือนละ 50,000 แล้วคุณเขียนว่า
ฉันมีรายได้เดือนละ 100,000 แล้วคุณเปลี่ยนจาก 50,000 เป็น 100,000 เนี่ยดีหรือดีโคตรดีถ้าคุณมีรายได้เดือนละ 100,000 อยู่แล้วคุณเปลี่ยนว่าตอนนี้ฉันมีรายได้เป็น 200,000 คุณดับเบิลความสำเร็จดีหรือดีดีคำถามคือทำไมคุณไม่กล้าเขียนสคริปต์ล่ะใครห้ามเอาเป็นว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคุณไม่สร้างนิสัยใหม่คุณไม่สร้างภาษาใหม่คำพูดใหม่คุณไม่ยอมออกแบบบทละครชีวิตแบบใหม่ให้กับตัวคุณเองไม่มีใครช่วยคุณได้ตราบใดที่คุณยังมีแรงต้านทานคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดวิธีฝึกทำอะไรบางอย่างล้มล้างกำแพงในใจของคุณซะอาจารย์หวังดีจริงๆแล้วพอคุณดึงดูดเงินแสนเงินล้านคุณก็จะประหลาดใจว่ารู้งี้ฝึกมาตั้งนานแล้วใช่ไหมบางคนเพิ่งมาพบอาจารย์ครั้งแรกปุ๊บอาจารย์สอนว่าคุณเจอของดีเลยคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเลยโอ้โหสบายสบายไอ้นี่ถ้าเกิดว่าฉันเปลี่ยนมโนกรรมวจีกรรมนี่มันผลลัพธ์แรงขนาดนี้เลยเหรอแน่นอนขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามกัน I love you อาจารย์ขออวยพรนะขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยออกแบบบทละครชีวิตในด้านการเงินที่ดีที่สุดให้ตัวเองรักตัวเองให้มากพอจนเกิดแรงบันดาลใจที่จะเขียนบทละครด้านการเงินของตัวเองที่ดีที่สุดคุณเป็นพระเอกคุณเป็นนางเอกแล้วถ้าคุณเขียนคุณอ่านแล้วอ่านอีกอาจารย์สัญญากับคุณว่าคุณจะเสกบทละครชิ้นนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวคุณได้จริงๆอย่างแน่นอนอาจารย์ศึกษามาอย่างดีเรื่องนี้ศึกษามา15ปีแล้วคุณกล้าไหมล่ะคุณกล้าหาญพอไหมล่ะที่คุณจะเขียนบทละครชีวิตที่ดีสุดอ่านมันวันแล้ววันเล่าจนมันซึมซับจนคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันจนมันเกิด alignment จนคุณเชื่อมต่อกับความมั่งคั่งอย่างสมบูรณ์จนคุณเกิดความ self confidence สุดๆนะจนคุณรู้สึก 100%ความเป็นเศรษฐีความมั่งคั่งของคุณอาจารย์ขออวยพรให้ทุกท่านเลยนะเป็นเจ้าแห่งการเขียนบทสคริปต์ของตัวเองที่ดีที่สุดเสกมันและมีชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขและความมั่งคั่งทุกท่านเทิร์นสาธุวันนี้อาจารย์ใช้เวลาพอสมควรแล้วเอาคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ไปใช้กับตัวคุณไปฝึกอย่าลืมแชร์นะไลฟ์นี้ออกไปถ้าคุณขยันหมั่นเพียรคุณมีการจดจ่อคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการอาจารย์บอกเลยว่ามันแน่นอนมันจะอยู่ในกำมือของคุณนะอนาคตลาไปก่อนด้วยเวลาเท่านี้ขอบคุณมากครับ I love you สวัสดีครับ